w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Po c k e t i ตอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นค่ะศิรัธยาอิสระพักดีค่ะวันนี้เอาใจาคนโสดหน่อยนะคะจริงๆเฟิร์นเองก็เป็นคนที่มีเพื่อนโสดเยอะมากนะคะเคอเป็นคนที่สมมติมีกลุ่มสัก1ิบคนเนี่ยโสดสักครึ่งหนึ่งแต่งงานมีครอบครัวสักครึ่งหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นตามเทรนด์คนสมัยนี้เนาะคือยิ่งพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราก็อยู่คนเดียวได้สบายดีการจะมีใคร มาแล้วก็ทําให้ชีวิตเฉยๆหรือไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยบางคนก็ตัดสินใจใช้ชีวิตโสดไปนะคะอาจจะเลือกเยอะด้วย <c oughs> นี่แซวเพื่อนตัวเองโอเคเรากลับมาเรื่องของเราทําไมถึงคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพอดีเฟิร์นไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจาก psychologytoday.com นะคะ เขาตั้งหัวข้อความต่างระหว่างคนที่แต่งงานแล้วกับคนโสดนะคะว่าต่างกันอย่างไรเขามีการถามคนแต่งงานกับคนโสดนะคะว่าอะไรที่คุณใช้เวลามากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือเท่ากันมาดูอย่างแรกก่อนนะคะเวลาที่คนแต่งงานใช้มากกว่าคนโสดมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะก็คืองานบ้านค่ะ จะเตรียมอาหารทำงานบ้านล้างรถตัดหญ้านะคะคนที่แต่งงานแล้วใช้เวลาทำเรื่องพวกนี้มากกว่าคนโสดถึงเกือบเกือบหนึ่เท่านะคะคือคนโสดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีต่อวันแต่คนที่แต่งงานแล้วใช้เวลาต่อเรื่องนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าต่อวันนะคะนี่คือเรื่องแรกที่คนแต่งงานแล้วใช้เวลามากกว่าคนโสดเรื่องที่สคือเรื่องซื้อของค่ะ คือซื้ออาหารสินค้าบริการทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะคนแต่งงานแล้วจะใช้เวลามากกว่าคนโสดตนเองเนี่ยแต่งงานมาก็จริงๆในสมัยก่อนก็ไม่ค่อยรู้สึกนะคะจนกระทั่งพอเนี่ยมีโควิด -19 เนี่ยรู้สึกเยอะมากเพราะว่าเราก็ คิดหนักเวลาจะทานอาหารนอกบ้านหรือว่าจะสั่งฟู้ดเดลเวอรี่ต่างๆเพราะเราก็ไม่แน่ใจในแง่ของความสะอาดในแง่ของโควิด1 9นะคะแล้วพอช่วงที่พี่แม่บ้านเขากลับบ้านช่วงสงกรานเนี่ยก็ต้องทำกับข้าวทานเองที่บ้านทำเนี่ยนะคะก็ต้องไปซื้อพวก ผ,ผล,ลไม้เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเพื่อมาทำเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสถานที่เดินทางเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนเวลาไปไหนเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็จะไปห้างสรรพสินค้านะคะชอบไปร้านหนังสือแล้วก็ไปดูของบ้างนะคะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยสิ่งที่ไปเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเพราะว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก100%เเลยคือไม่ได้เข้าห้างมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะว่า จากการระบาดรอบใหม่เนี่ยก็เลยกังวลกันทีนี้มันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปจริงๆคือเรามาใส่ใจเรื่องของแบบ i n s i ซต์เอามากขึ้นนะคะว่าอาหารการกินนะคะของใช้ภายในบ้านแบบนี้เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่คนแต่งงานแล้วใช้เวลามากกว่าคนสดก็คือการทานอาหารนะคะอาจจะเพราะว่าเวลาทานอาหารอาจจะเป็นการทานกับครอบครัวนะคะมีหลายคนทานไปคุยไปชิดแชทไปก็อาจจะเทคทามากกว่าคนสดเนี่ยอาจจะทานคนเดียวนะคะแล้วก็ทานวัยกับวัยเป็นต้นรวมถึงการทํางานนะคะเช่นการทํางานประจํางานบ้านแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งฝนเชื่อว่ายิ่งถ้าใครมีลูกเนี่ยงานบ้านเองหรือแม้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเองก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนส ที่ค่อนข้างเบาตัวกว่านะคะรวมถึงเวลาต่อการใช้ในเรื่องศาสนาและกิจกรรมสังสรรค์นในสังคมด้วยซึ่งแน่นอนว่าจริงๆคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยใช้เวลาเหล่านี้เยอะเพราะว่าอาจจะต้องมีการสังสรรค์กับกลุ่มพ่อแม่ของลูกเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเฟิร์นก็มีเพื่อนที่ลูกไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่ไปรับไปส่งนะแต่ว่าหลังจากรับหรือส่งเนี่ยก็จะมีกิจกรรมกัน เช่นไปทานอาหารไปร้านกาแฟมีไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่ามีไปแฮงเอาท์กันบ่อยมากนะคะจนรู้สึกว่าโอ้โหก็ต้องมีเวลาเหมือนกันนะถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะหลุดจากสังคมกลุ่มนี้ได้แต่ก็แล้วแต่นะคะบางคนก็เข้าร่วมบางคนก็ ไม่ได้เข้าร่วมเพราะอาจจะมีภารกิจหรือว่ามีธุรกิจที่ต้องดูแลเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูส่วนที่คนแต่งงานแล้วใช้เวลาเท่าๆกับคนโสดบ้างมีแค่อย่างเดียวเลยค่ะคือการใส่ใจและดูแลคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเหล่านี้เนี่ยทั้งคนโสดแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วใช้เวลาพอๆกันไม่ได้เยอะมากส่วนสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่คนโสดใช้เวลามากกว่าคนที่แต่งงานแล้วมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือกิจกรรมเพื่อการศึกษาอันนี้หมายถึงเวลาปกตินะคะคือการเข้าคอร์สอบรมการเรียนเสริมทักษะต่างๆซึ่งเชื่อหรือเปล่าว่าคนโสดเนี่ยเข้าคอร์สแล้วก็เสริมทักษะเยอะมากนะคะโดยใช้เวลาประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงต่อวันคือถ้าตีเป๊ะๆคือ56นาทีต่อวันนะคะในขณะที่คนแต่งงานแล้วใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้นะคะคือเข้าคอร์สเสริมทักษะเนี่ยแค่5นาทีต่อวัน เท่านั้นห่างกันเป็นสิเท่าเลยนะคะส่วนที่สองที่คนโสดใช้เวลามากกว่าคนที่แต่งงานแล้วคือการดูแลตัวเองค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกายการพักผ่อนหรือความสวยงามนะคะซึ่งคนโสดจะใช้เวลากับสิ่งนี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคนที่แต่งงานแล้วอาจจะด้วยเวลาที่มีมากกว่านะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของงานบ้าน ลูกภรรยาสามีอะไรเงี้ยเป็นต้น 3. คือการสื่อสารกับคนอื่นค่ะคนโสดจะใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการโทรศัพท์นะคะการแชทคุยกับเพื่อนนะคะที่ไม่ใช่การทํางานนะคะส่วนนี้เนี่ยคนโสดจะใช้เวลามากกว่าคนที่แต่งงานแล้วและสุดท้ายคือเรื่องของสังคมค่ะคนโสดจะใช้เวลากับ กีฬางานอนดิเรกดูทีวีดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือคิดสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าเข้าสังคมแห่ง out เนี่ยมากกว่าคนแต่งงานแล้วนะคะซึ่งก็เดาได้ไม่ยากว่าด้วยเวลาที่อาจจะพอบริหารจัดการได้มากกว่าภาระฐที่น้อยกว่าคนสดก็เลยมีเวลาไปทําสิ่งเหล่านี้มากกว่านะคะสรุปก็คือคนแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลากับของ และงานในบ้านเยอะซื้อของเข้าบ้านทํางานบ้านอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่คนโสดก็จะใช้เวลากับสังคมเป็น time to touch ค่อนข้างเยอะพอสมควรข้อดีคือคนโสดเนี่ยนะคะใช้เงินคนเดียวค่ะไม่ต้องแบ่งใครเลยแล้วก็ซื้อของเนี่ยก็ซื้อเองใช้เองไม่ต้องมาซื้อเผื่อใครแต่ข้อเสียค่ะ ก็คือไม่มีคนช่วยแชร์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเท่ากับหนึ่งหมดไม่ใช่เท่ากับครึ่งหนึ่งเช่นซื้ออาหารมานะคะก็ต้องกินให้หมดคนเดียวหรือไม่ก็ต้องกิน2มือ้ออาจจะเบื่อหน่อยเงี้ยเป็นต้นแต่ตางกับคนที่มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วก็จะมีการแชร์ริงกันได้นะคะทีนี้ประเด็นที่อยากจ,จะเล่าให้ฟังก็คือ แล้วคนโสดจะบริหารจัดการเงินอย่างไรดีนะคะก็จะมีสักประมาณ4ี่อย่างด้วยกันนะคะที่อยากจะให้ทำอย่างแรกเลยตั้งงบประมาณก่อนเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ไม่ว่าจะคนโสดหรือว่าคนแต่งงานแล้วต้องทำเนี่ยแต่ว่าคนโสดอาจจะสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องมาจากตัวเราเองเท่านั้นนะคะดังนั้นต้องรู้เลยค่ะว่าเงินนั้นเนี่ยจะใช้ทาอะไรได้บ้าง

ควรจะจัดสรรเลยนะคะให้บรรลุปเป้าหมายทานการเงินของเราเองค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเกินงบประมาณนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อได้รายได้มาควรตั้งงบประมาณเอาไว้เลยนะคะว่าจะใช้ใจ่ายกับด้านไหนบ้างเช่น100บาทสําหรับอาหาร1มื้อสมมตินะคะหนึ่บาทสําหรับการแฮงเอาหรือว่าในการปาร์ตี้ตอนน่อหครั้งอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะ จัดสรรตามสิ่งที่เราใช้เช่นค่าบ้านเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ค่าอาหารค่าเสื้อผ้าหรือเงินลงทุนที่เราต้องเก็บไว้นะคะแบ่งสรรปันส่วนโดยเฉพาะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนจะจัดสรรได้ง่ายแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะต้องจัดตามสัดส่วนของไรายได้นะคะเช่น100%บางครั้งได้ห0 0 0งบางครั้งได้1 0 0 0 0แสเนี่ยก็ต้องจัดตามสัดส่วนนะคะว่าถ้าห้าของ1 0,000เนี่ย 10%เก็บไว้สําหรับกรเกษียณเนี่ยก็ต้องเก็บ1 0 0 0บาทแต่ถ้าได้1 0 0 0 0แก็ต้องเก็บ1 0,000บาทคือ10%ของ1 0 0 0 0แเป็นต้นทําแบบนี้จะทำให้เราจัดสรรเงินได้ง่ายแล้วก็ท้ายที่สุดจะมีวินัยทางการเงินด้วยคิดตามสัดส่วนนะคะส่วนที่2ที่ต้องทําสําหรับคนโสดคือต้องเก็บเงินเพื่อกเกษียณอย่าลืมนะคะว่ายิ่งโสดยิ่งต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าไปหวังนะว่าจะมีใครดูแลเราเพราะว่าถ้าเราไปหวังเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละ6 0 0บาทไม่น่าพอนะคะประกัน สังคมอสำหรับใครที่อาจจะเป็นคนโสดแล้วก็ทำงานในระบบสงเงินมา750บาทต่อเดือนอย่างต่อเนื่องเกิน15ปีจะได้3,000บาทต่อเดือนหลังจากเรากเกษียณนะคะแต่ถามว่า3,600บาทพอไหมก็ไม่น่าจะพอนะคะเพราะว่าเท่ากับใช้ได้วันละ120บาทเท่านั้นเองนะคะคนว่าไม่น่าพอในยุคสมัยนี้นะคะ ยิ่งถ้าเราอายุน้อยเราก็คิดว่าโอ้ยอีกนานนะคะเราก็เรามีเวลา enjoy life ยิ่งโสดยิ่งต้อง spending ยิ่งต้องแบบ work hard play harder อย่างเงี้ยอย่าคิดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราเลื่อนเวลาเตร,รเียมเกษียณไปเรื่อยๆเนี่ยท้ายที่สุดก็จะทำให้เรา พลาดเต้าแล้วก็เหนื่อยนะคะมีข้อมูลล่าสุดเนี่ยฝนเพิ่งไปงานของตลาดทรัพแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าคนไทยจำนวนมากนะคะที่ไม่สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยเงินของตัวเองได้โดยมีคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองจากเงินออมในวัยเกษียณได้เนี่ยแค่ 2.3%เท่านั้นเองที่เหลือไม่ได้เลยนะคะบางส่วนต้องพึ่งพาไรายได้จากบุตรคำถามคือถ้าเราเป็นคนโสดแล้วเราจะไปพึ่งพาใครถูกไหมอีกส่วนหนึ่งก็ต้องทำงานต่อแม้ว่าอายุ60แล้วเพื่อเลี้ยงตัวเองเนื่องจากไม่มีรายได้เห็นไหมคะว่าเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะนั่นคือข้อที่2ถามว่าแล้วทำอย่างไรส่วนตัวคนอยากให้ทำแบบเป็นอัตโมันะคะเป็นแบบอัตโนมัติ อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองแรงชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาให้เราใส่เงินสะสมไปได้15%นะคะแม้ว่าเขาจะบังคับแค่2-3-50%เรนี่ยเราใส่ไปเลย15%เพราะอย่าลืมนั่นคือเงินของเราแล้วก็เงินก็ไปทำงานผ่านการลงทุนอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกับกบขนะคะรวมถึงการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging หากไปเลย 10, 20% 2 0ของเงินเดือนนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนได้อย่างสบายใจเพราะเรารู้แล้วว่ายง น้อยเนี่ยเราได้ออมแล้วคนชอบพูดว่าออมให้พอแล้วใช้ให้เกลี้ยงนะคะคืออย่าสลับกันนะคือออมให้พอก่อนแล้วที่เหลือค่อยใช้ให้มั่นใจว่าถ้าเราเก็บ2 0 3 0ของไรายได้แล้วกเกษียณสบายทําตามนั้นที่เหลือเอาไปใช้เลยเพราะเรามีความสุขกับการใช้จ่ายแต่อย่าสลับกันคือใช้ใเกลี้ยงก่อนเพราะถ้า เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะไม่เหลือออมแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่3นะคะหลังจากที่เราเนี่ยตั้งงบประมาณชัดเจนแล้วเก็บเงินเพื่อเกษียณแล้วต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่าเพิ่งเบื่อนะคะคำนี้เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะวิกฤตเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าสำคัญแค่ไหน3-6เท่าเป็นแพทเทิร์นปกตินะคะของค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ต้องมีแต่ ยุคสมัยนี้ไม่น่าพออย่างที่บอกว่า12เดือนเหอะนะคะของค่าใช้จ่ายเช่นค่าใช้จ่ายประจํา2 0 0 0 0บาทก็เก็บไปเลย240,000บาทเป็นสภาพคล่องที่เผื่อใช้ในยามวิกฤตนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าสมมุตินะคะมันเก็บยาคือว่าก็พาโรเรลไปก็ได้แล้วว่าการเก็บเงินฉุกเฉินกับส่วนที่เราลงทุนเพื่อเกษียณนะคะสมมุติมีเงิน5,000บาทก็แบ,บ่งครึ่งๆนะคะเงินส่วนหนึ่งจะได้ดรีบทํางานอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเป็นต้น สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่คิดนะคะคือเรื่องการทําอาหารทานเองใครเคยคิดบ้างไหมคะว่าเออเราทานข้าวกันวันละเท่าไหร่เออลองคิดเล่นๆมื้อละกี่บาทก็ได้บางคนบอกมื้อละหกสิบาทมีข้าวด้วยมีน้ําด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะมื้อละ60บาทเนี่ยเท่ากับวันหนึ่งสามมือ้อ180บาทปีหนึ่งเนี่ยหมดค่าอาหารไป 6 5 7 0 0บาทนะคะนี่คือมือละ60บาททุกมือนะไม่รวมมืออื่นๆที่อาจจะจ่ายแพงกว่านี้ด้วยและถ้าเป็นใช้เวลา40ปีละ่ะนั่นเท่ากับว่าเราจ่ายค่าอาหารไปกว่า2องล้านหแสนบาทนะคะอันนั้นคือมือละ60บาทเดี๋ยวมาดูมือละ100บาทหน่อยมือละ100บาทเท่ากับวันละ 300บาทปีหนึ่ง19,500บาท40ปีเท่ากับ4 3 8ล้าน3แสนบาทค่ะโหลองคิดดูสิคะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้ที่หมดไปกับค่าอาหารดังนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือค่าใช้จ่ายประจำเหล่านี้แหละที่อาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะ ไม่สามารถไปถึงแผนไม่ว่าจะแผนการเงินใดก็ตามกเกษียณเองเงินล้านเองการศึกษาของตัวเราในอนาคตเองเช่นใครอยากเรียนต่อโทต่อเอกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะลองทำอาหารทานเองดูนะคะเฝินเองเนี่ยแต่ก่อนก็ทานแต่อาหารนอกบ้านถ้าเป็นมือเขาเรียกว่ามือกางวันนะคะเพราะว่าเช้าทานที่บ้านอยู่แล้วคือพอจัรายการเสร็จก็จะกลับมาทานที่บ้านพอออกไปที่ออฟฟิศ เวลมีอัพเนี่ยนะคะก็จะสั่งทานเป็นประจำแล้วก็เย็นแล้วแต่ส่วนใหญ่ตัวฟันเองเนี่ยจะไม่ค่อยทานอาหารเย็นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทานก็จะทานนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างแล้วแต่นะคะทีนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือโควิด1 9เนี่ยมีโอกาสทำกับข้าวคือฟันไม่ได้ทำคือสามีฟันทำเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งคิดคำนวณกันว่าเฮ้ยมันประหยัดไปเยอะมากคือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพิ่งรู้ว่า อ๋อทำกับข้าวทานเองเนี่ยมันประหยัดและดีขนาดนี้ดีหมายความว่าคือด้วยความที่พี่แม่บ้านเขากลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราก็ต้องไปซื้อเองซื้อหมูซื้อไก่แล้วก็ต้องไปดูว่ามีแบบไหนมันก็จะมีแบบธรรมดาหรือแม้แต่แบบไม่มีสารเร่งแล้วก็แบบออแก,กนิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยลองซื้อของที่ดีหน่อย ะะเพื่อให้มั่นใจว่าให้เราทานของดีผักก็ปลอดสารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำเองก็คือไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้เป็นรสจัดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราเลือกเองหมดซึ่งก็พบว่าแม้เราเลือกเองใช้ของที่ค่อนข้างแพงแต่ถ้าเทียบราคาต่อมื้อถูกกว่าทานข้างนอกครึ่งต่อครึ่งหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะก็เลยรู้สึกว่าโหประหยัดไปเยอะเลยแต่ก็แน่นอนว่ามันต้องมีเวลานะคะคือถ้าวันหยุดเราทำได้ซึ่งถ้า ใครกเกษียณแล้วันว่าก็อาจจะมีเวลาทําในส่วนนั้นเช่นกันซึ่งทางเว็บไซต์ Bankrate.com เขาแนะนำคนโสดจริงจังเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยควรใช้ลอจิกของแชร์ริงนะคะสำหรับคนโสดที่อาจจะ ยังทํางานอยู่ก็ได้หรือกรเกษียณแล้วก็ได้คล้ายๆกับคาพูอะค่ะคือไปซื้อของโลแล้วมาหารกันเออคุนว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าการซื้อของจํานวนมากมันได้ราคาที่ถูกกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของใช้ภายในบ้านนะคะหรือแม้แต่เรื่องของอาหารหลังจากนั้นก็มาแชร์ริงกันเช่นทําอาหารมาแชร์กันนะคะหรือว่านัดกันว่าอะ สัปดาห์นี้มี5วันเรามี5คนโสดสลับกันทำกับข้าวแล้วก็มากินด้วยกันมันก็ได้สังคมด้วยนะคะแล้วก็ได้ประหยัดค่าอาหารเล็กๆน้อยๆแต่รวมกันแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ที่บอกนะคะว่าโหปีปีหนึ่งเนี่ยเราทานอาหารหมดไปเนี่ยเป็นแสนเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อยากจะแนะนำละกันนะคะว่าสำหรับใครที่เป็นคนโสดลองใช้หลักการเหล่านี้ดูได้แถมท้ายนิดนึงเขาบอกว่าในโลกธุรกิจจริงๆเนี่ย เชื่อหรือเปล่าว่ามีการจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นทารกกรุ๊ปเนี่ยเป็นคนโสดแบบเฉพาะแต่เขาจะแยกว่าเป็นคนโสดผู้ชายกับคนโสดผู้หญิงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะพบว่าลูกค้ากลุ่มชายโสดจะเป็นคนใช้เงินเก่งกว่าลูกค้ากลุ่มหญิงโสดในพงซ่าเหมือนกันนะคะ แต่เหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมเออแปลว่าผู้หญิงก็น่าจะประหยัดแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะผู้หญิงโสดเนี่ยด้านมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายโสดถึง10ปีด้วยกันนะคะและอย่าลืมนั่นคือการอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าถ้าเราใช้วันละ1,000บาทเดืนละ30,000 10, 10ปีก็เท่ากับเราต้องใช้เงินเพิ่มอีก3 6 0ล้าน6แสบาทเห็นไหมคะว่าทำไมยิ่งโสดยิ่งต้องวางแผนการเงินเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองนะคะ อย่าหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองดีที่สุดเป็นกำลังใจให้นะคะกับคนโสดทุกคนซึ่งฝฟืเชื่อว่าโสดก็ดีไม่โสดก็ดีแต่ถ้าดีกว่าคือเรามีเงินดูแลตัวเองได้เพียงพอดังนั้นเราก็จะมีความสุขใช้ชีวิตได้แบบสบายนะคะเราจะไป พบรักในวัยเก่าก็ได้อใครจะไปรู้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องพรหมลิขิดนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอยากให้ Enjoy Life ไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามนะคะขอบคุณที่ติดตามกัน Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าสวัสดีค่ะ